สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีปีกยูทูบเบอร์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมช่วยทุกคนแล้วฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับสวัสดีชาวไทยที่ใช้รูจมูกหายใจนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมสลาปุแล้วก็อยู่กับสลานี่ครับครอบครัวผมเองครับคือครอบครัวผมเนี่ยมีอยู่ด้วยกันประมาณ1หรือ4ครับแต่ละนะตัวนะครับซึ่งผมก็ขอพี่ๆน้องๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับอยากปลาตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่ออารัติจูดครับแล้วปลาตัวโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับก็ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาเล่นอย่างที่บอกเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีปีกยูทูบเบอร์ไม่ใช่ปลานะจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ถึง 10,000 ไลค์นะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไอ้ฟ้าเล่นเลยนะสำหรับอุปกรณ์อย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้เราต้องมีซับพายไม้นั่นเองไปเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเออแต่ว่าฟ้าเราเนี่ยรู้ป่ะทำไมเราถึงต้องมีโต๊ะครับไม่รู้อ่ะไม่อยากรู้เลยเพราะว่าเราไม่มีโต๊ะค่ะเอาละฟ้าพร้อมที่จะแบบบุกเบิกปีกรุ่นแรกอย่างเพื่อนป่านะคือป่าชาวสวนนะครับเราจะนำมาทำนากันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอะไรวะน่ะนี่ว่าไอ้ฟ้าบอกก่อนเลยว่าปีกท่านแรกเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าใช้ดินทีนี้นะไอ้ฟ้าเราแค่เอาดินเนี่ยมาทำเป็นเหมือนบันไดเว้ยโอเคมาโอเคกูได้เวนนี่นะหน้านี้น้องฟ้าวิงโอ้โหถือไว้ในมือขวานี่คือแบบหน้ามืดตามัวคะจะเป็นลมปีกกูมันสาหัสขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ฟ้ากด F โอเคหาหน้ามืดแล้วอ่ะนะโอ้โหเอออะไรบินได้เลยเหรอบินได้ด้วยยังไงอ่ะกดสเปคตดนะถ้าเรากดชิปก็เป็นการตดนะโอเคโอ้ยก้าวลงไปคืออะไรกันเฮ้ยระเบิดหมู่บ้านทำไมหมู่บ้านทำอะไรผิดเพื่อนถ้าเราลองตัว R ดูแบบคุณผู้ชมโปรตีนถ้าเราแบบกดตัว R เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตไม่ทราบชื่อและชนิดโผล่ออกมาเป็นยังไงปียูทูบเบอร์ของไอ้ฟ้าผมว่าก็งั้นๆนะอย่าคิดฟ้าเอ้ยถ้ามันระเบิดหมู่บ้านนี้อาจจะมีอันเป็นฟ้าโอเคเป็นแล้วคนต่อไปดีกว่าผมว่าอันนี้เก็บไว้ในช่องเก็บของดีๆเลยไม่ต้องเอาออกมาใช้อีกต่อไปต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นในเรื่องของเราขึ้นสู่ให้ดูเราต้องมีไม้แบบไม่แปรรูปจำนวนเท่าบันไดไว้8ก้อนหรือ7ก้อนนี่แหละไหนลองดูเลยละกืนโอ้มายดีมวิ่งอย่างนั้นหรออันนี้หัวอุ้ยหัวอะไรอ่ะที่ขวาแล้วเสกดีมแล้วปล่อยบล็อกได้ใช่หรออุ้ยไอ้ป้าดูโคตร OP นะเนี่ยอย่างเงี้ยกดเอฟแล้วร่วมได้เลยเหรอโอ้โหอ๋อที่ขวามันจะเป็นการแบบจอมป้าตั้งล็อกได้ถ้าเราตีมันเหมือนจะเป็นการเรียกพี่ดีออกมาด้วยเว้ยรู้สึกน้องดีนี่ไงชัดคุณผู้ชมไม่เก็บไหนก็รอคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับเก็บไว้ก่อนดีมวิงก็ถือว่าก๊อตเยอะแต่บอกก่อนเลยว่าได้เอฟเฟกต์ที่แบบค่อนข้างดีนะครับคุณผู้ชมดูดิโอ้ใช้ได้เลยบวก1แต้มเป็น 9.5 ไปสำหรับปีกต่อไปว่าไงน้องมันจะไปปีกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกูไปก่อนนะคือจะไปซื้อปีกไก่เหรอไปสวรรค์ของปลาโดยอย่างแรกนะเว้ยฟ้าUh-huh. เราต้องมีโต๊ะครับแน่นอนแล้วต้องมีที่ขุดแน่นอนด้วยเพื่อนใช่แล้วแบบเราก็เอาแร่ที่เราได้จากพี่ดีมาทำเป็นที่ขุดแล้วนารู้ใช่ไหมอันต่อไปเนี่ยใช้คอบเบิลสโตนแค่นั้นเองนี่เราก็เอาคอบเบิลสโตนมาเรียงล้อมรอบเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมเลยครับอะไรทำเป็นบันไดโอ้มาแล้วมาแล้วปีกหมีโอ้ปีกพี่คัตชาว่ะใช่ปีกพี่คัตชาเหมือนหมีเลยน่ารักใช่เดี๋ยวนะเหมือนถ้าเราขวาโอ้โหการขุดลงมาข้างล่างหรอถ้าเราลองตีดูอ
อะไรวะเนี่ยหัวจะปวดแล้วถ้าเอารองใส่ปีกดูอ่ะคุณผู้ชมออร่ามาเต็มถ้าเราลองกดตัว R ดูคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะถ้าไปอยู่นี่ก็เปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นแบบ Golden Apple เออโอ้มันคอมโบกันเว้ยฟ้าดูปั๊บแล้วก็กดตัวชิปอู้มายคุณผู้ชมว่าดีไหมก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยเข้าสู่คำถามประจำวันก่อนเลยถ้าคุณผู้ชมมีปีกอย่างนี้น่ะคุณผู้ชมจะไปทำอะไรนะครับตอบเยอะเลยด้านล่างนะครับขอตอบว่ามาคือผมจะเอาปีกพี่ฟ้าครับเอาไปฉีกทิ้งขย้ำตามสำหรับท่านต่อมาครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าเองลองเดาดีว่า who is this ถ้าให้เดาคนที่ฉลาดเกมโกงที่สุดนะมาครับพี่แท็กเกิลรอบนี้เปลี่ยนจากตรงกลางอ่ะปกติเราใช้ล้อมรอบเป็นบันไดใช่ปะเปลี่ยนข้างๆให้กลายเป็นเหล็กก้อนแล้วตรงกลางเป็นแบบนักเก็ตเอาแบบก้อนไว้ข้างๆไม่ใช่พี่แท็กเกิลแต่เป็นบีสว้าโอ้แต่ปีกมันแบบดูพรีเมียมอ่ะเออพี่เขาตอดเฉยเลยไหนลองที่ขวาดูดิโอ้โหอันนี้ให้10อันนี้ให้เพิ่มหืมไม่กล้าแบบยิงปืนหรอไม่กล้ายิงปืนนี่ไว้คุณผู้ชมเขาเรียกว่าปืนอะไรวะปืนแบบปืนยิงแล้วรวยอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ซูพีมอ่ะเอาละถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยคนนี้บอกเลยว่าเก่งหล่อเท่คนนี้น่ะใช้ในเรื่องของเหมือนจะเป็นเหล็กแล้วก็ทองรวมกันว่ะจัดเลยครับคุณผู้ชมเปิบไหนขอดูซิคนที่เท่ที่สุดในมะยืนหนึ่งยืนหนึ่งในแถบแอฟริกาตอนใต้นามาเต้เฮ้ยไม่ใส่ได้อะมือใส่คนเดียวเลย ดูดูเกินโอ้ต้องใส่ด้วยอันนี้ปีกอะไรเนี่ย MP ยังฮาวิงเนี่ยโอ้โหยังเท่แล้วแบบ easy ว้าย easy ว้าย easy ความไร้ประโยชน์จัดเต็ม easy ไอ้บ้าดูภูเขานี้ว้าเอารู้ทุกอย่างใช่เหรอเออคุณผู้ชมให้ปีก99กี่คะแนนครับคุณผู้ชมก็คอมเมนต์ได้นะครับเป็นไงไอ้ฟ้าส่วนตัวพี่ให้เต็มเองอ่ะ0อันต่อไปดีกว่าครับเป็นในเรื่องของไดมอนด์แล้วคุณผู้ชมเอ้ยไดมอนด์นี่จะบอกนะเป็นคนเทพที่สุดในเนี้ยอะไอ้ยะมาเร็วดีโนนึงนี่ขนาดแบบเบลอนะก็รู้ว่าเป็นใครอ่ะเป็นไงเองก็รู้หน้าปกช่องพี่เขาไม่รู้ก็แปลกโอเครู้ก็รู้อุ๊ยอะไรอ่ะพลังคนรวยอะไรอีเนี่ยฟองเรียบเลยอัดฟองมันคืออะไรกันอ่ะโอ้ถ้าเราคิดขวาโอ้มาอะไรอ่ะปีแบบสุดยอดเอ็กซ์ต้าหรอปีกชาร์ปเนตลบหนึ่งที่หมายถึงแบบติดลบแรงเกินจนติดลบหรือเปล่าวะไอ้ฟ้าไหนลองตีดิไหนลองโอ้เจ็บโอ้เจ็บแล้วทนไม่ไหวแล้วเอาละไอ้ฟ้าถือว่าให้เราต้องปรับไปลุยและ SPD เนื่องจากว่าพี่ไปเราแบบเทพหลายคลิปเดียวเลยแบบออกมาดูแบบแนวเท่ๆบ้างนะโอ้ยเราจะไปลุยกับอะไรอ่ะลุยกับเอ็นเดอร์ดราก้อนปะเออมาดีใครอยู่วะรออะไรรอซอสเหรอของจริงเลยผมว่าผมจะใช้ดีมแล้วก็ใช้ดีมโหดสุดแล้วมั้งผมว่าในเนี้ยงั้นกูจะใช้อันนี้พามาแล้วพามาแล้วเพื่อนโอเคพามาแล้วก็ทิ้งขี่เป็นอาวุธอะไรว้าเฮ้ยเป็นไงแรงไหมแรงรู้อ่ะตายเนี่ยมันตายเนี่ยโอ้ยโหตายเนี่ยตายแล้วโอ้เป็นไงพลังของกูให้เดดากอนไปเก้าอีซี่จริงอีซี่เลยบอกแล้วแค่นี้พลังของกูมึงแย่เก้าโอ้จริงเลยป้าโอ้โหแต่มันไม่ตายมันหิวได้เดี๋ยวอยากเอา
โอเคครับคุณผู้ชมเกียร์แม่งเลยก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากไลค์ซับสไครบ์กดแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าอันไหนแก่วอันไหนดีสุดก็ลองคอมเมนต์ได้มาเช่นกันนะครับผมครับเป็นไงฟ้าคุณชอบไหนมากที่สุดน้องชายเอ้าของกูดิทำลายเอนเดอร์ดราก้อนได้ด้วยแค่นี้ได้เจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมผมไปนอนก่อนละไม่ไหวละเจอกันคลิปหน้าครับ